เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่ตอนที่4นิดหรือวอนจำเป็นหรือไม่วัดกันตรงไหนโปรใหม่มาอีกแล้วต้องรีบซื้อเดี๋ยวหมดของมันต้องมีเดี๋ยวก่อนถ้าอยากมีเงินเหลือก็ต้องเลือกตามใจตัวเองเลือกเป็นทาสการตลาดคิดก่อนใช้ต้องมีสติตั้งจุดเอ๊ะไว้เสมอว่าจำเป็นต้องใช้จริงหรือเปล่าดูให้ดีว่าอะไรจำเป็นและอะไรอยากได้สิ่งจำเป็นคือสิ่งที่ต้องใช้เช่นอาหารรองเท้ากระเป๋านักเรียนไอเทมกินเกมใหม่อันนี้ไม่ใช่ละของที่ซื้อมาเพื่อความสนุกสนานหรือความพอใจถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพวกนั้นคือสิ่งที่อยากได้แต่ถ้าว่าของอย่างเดียวกันอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่อยากได้ไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นถ้ามีจำเป็นต้องซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องเพื่อเอามาใช้ในการเรียนออนไลน์ก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแต่ถ้ามีเกิดอยากซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่สเปคสูงเพราะเพื่อนๆมีกันทั้งกลุ่มเลยก็จะกลายเป็นสิ่งที่อยากได้ถึงจะบอกแบบนี้แต่ใช่ว่าของที่อยากได้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรซื้อนะเพราะเรียนมาหนักทำงานมาเหนื่อยก็อยากได้ของมาฮีลจิตใจกันบ้างถ้าอยากจะซื้อของที่อยากได้ก็ต้องดึงสติกันก่อนให้ลองถามตัวเองว่าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมเช่นตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราจะจ่ายสิ่งนี้ยังไงรอให้เก็บเงินครบก่อนได้ไหมหรือว่าหลับก็ฝันตื่นก็คิดถึงอยากได้จริงๆเลยทางที่ดีของที่อยากได้ต้องไม่เดือดร้อนใครนะทั้งตัวเองและคนรอบข้างซื้อได้ด้วยเงินเก็บตัวเองดีที่สุดถึงจะสมกับที่เรียกว่ารางวัลชีวิตและอย่าลืมว่าไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยนะถ้าตอบตัวเองได้ว่าสิ่งที่กำลังจะซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นก็จัดไปซื้อโลดถ้าไม่ใช่ของจำเป็นแต่อยากได้จริงๆก่อนจะซื้อก็ต้องหาข้อมูลด้วยนะเพราะการช้อปปิ้งไม่ใช่เรื่องผิดของแต่ละอย่างมีคุณค่าทางใจกับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมถ้าจะใช้จ่ายอะไรต้องมีสติเตือนตัวเองก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เราอยากได้มันคือความจำเป็นหรือความต้องการทำแบบนี้แล้วเราก็จะได้ของดีราคาเหมาะสมแถมยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วยนะ